ถึงตู้จะเป็นเด็กแต่กระปู่เป็นผู้ใหญ่ชื่อของเขาคือยอดนักสืบโคหน่วยความจังไรมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นและคนร้ายก็คือก็สวัสดีทุกๆคนนะฮะวันนี้เราอยู่กันในช่องโปเต้อีกแล้วนะฮะวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูคลิปตีกันครับไม่ใช่คลิปตีกันธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันคือโคตรมหาคลิปซูเปอร์อันติเมทไวเปอร์เลอร์เคอร์เตอร์นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือฟงคลิปตีกันนั่นแหละครับก่อนอื่นเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องผมด้วยนะครับถ้าเราพร้อมแล้วเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่าครับไปครับเอาละครับตอนนี้เราเวลาเราก็ผ่านไปประมาณนี่นะครับ24นาทีโอ้โหดูคลิปครับของฝ่ายแดงนะครับเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ของฝ่ายน้ำเงินนะครับโอ้โหไม่แพ้กันครับเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวอีกสักพักนึงเดี๋ยวเราจะปล่อยให้มันเข้ามาตีกันแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราปล่อยให้มันไปตีเลยดีกว่านะครับตอนนี้เท่ากับว่าเราจะปล่อยไม่ไปตีกันตอน25นาทีนะครับดูคลิปตอน25นาทีโอ้โหโคตรเยอะครับให้มันไปตีฝ่ายนี้นะครับดูครับเดี๋ยวรอมันมาใกล้ๆก่อนครับแล้วเดี๋ยวพอเทนตายนะครับคลิปทั้ง2ฝ่ายก็จะตีกันนะครับโอเคเทนตายแล้วครับตอนนี้คลิป2ฝ่ายครับโอ้โหตอนนี้ครับเรียกได้ว่านัวนัวจัดเลยฝ่ายแดงเหมือนจะเยอะกว่านะครับเพราะผมไปยืนกันมาดีนะครับโอ้โหดูครับนี่ครับโอ้โหคนเยอะเยอะเกินมาดูว่าฝ่ายไหนจะชนะนะครับดูครับโอ้แต่เหมือนฝ่ายน้ำเงินจะชนะเฉยเลยครับดูตอนนี้เหลือแต่เครื่องยิงกันแล้วนะครับโอ้เหมือนจะเป็นฝ่ายแดงที่ชนะไปนะครับนี่ครับนิดเดียวเองนะครับนี่ผมทำเพื่ออะไรวะเนี่ย20กว่านาทีที่ผมเสียไปครับในการมายืนบังคลิปนะทำเพื่ออะไรไม่ได้อะไรเลยนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไร เป็นแค่กองทัพคลิปโง่ๆเดินมันตีกันไม่ถึงนาทีก็จบ ก็เป็นว่าผมทำด้วยความตั้งใจแล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเห็นคนอื่นทำกันก็เลยอยากลองทำดูบ้างนะว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาทุกๆคนไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ